รภาพเหล่านี้มนต์สะกดเหล่านี้มันได้ผลสุดๆครับแต่ณวันนี้วันที่อายุงานครบ20ปีพอดีถูกนำหยิบมาปัดฝุ่นใหม่นะครับด้วยเทคโนโลยี3มิติในยุคสมัยนี้มันจะสามารถสร้างความมือฮาและเรียกความประทับใจในแบบวันๆกลับมาได้หรือไม่ผมว่าให้คนรุ่นเก่าตัดสินใจไม่ได้แล้วครับมันต้องให้เด็กรุ่นใหม่ที่เติบโตมากับหนังแบบใหม่เทคโนโลยีในการผลิตภาพยนตร์แบบสมัยใหม่มาเป็นคนตัดสินแล้วครับว่างานภาพ3มิติกับเรื่องของไดโนเสาร์ครั้งนี้มันสามารถสร้างความประทับใจให้พวกเขาได้มากน้อยแค่ไหนครับคือ20ปีที่แล้วเนี่ยเราเห็นไดโนเสาร์โอ้โหใจคอไม่ดีมันเจ๋งมากเลยอ่ะมันดูเหมือนมากเลยนะมันดูมีชีวิตมีชีวิตแล้วอย่างอลิสมันถือหาคือหนูว่าคือหนูของหนูเนี่ยคือหนูไม่อินกับพวกแบบไซไฟอะไรไดโนเสาร์อะไรเงี้ยหนูว่าต้องถามเด็กผู้ชายมากกว่าจริงๆแล้วอ่ะไม่แต่เรื่องนี้นะจะรู้สึกรักไดโนเสาร์บางตัวนะตัวไหนครับพี่ต่อคือหนูไม่ชอบตัวทีเร็กซ์เนี่ยหรอไม่สิตัวที่มันอ้วกออกมาอ๋อไทรเทอราทอปนอนป่วยอยู่ใช่ใช่นอนป่วยจำได้โคตรละเอียดเลยแล้วพระเอกเขาไปเก็บขี้มาดูไม่อินอ่ะโคตรหนุกเลยโนกไปดูแล้วจะรู้สึกแบบเฮ้ยเจ๋งว่ะมันเป็นเรื่องของแบบคนอายุเยอะไม่ใช่ผมเป็นเรื่องของคนที่มันมีความเซนติเมนทัลอยู่ในตัวเซนติเมนทัลใช่เหรอคือสำหรับผมแล้วตอนนี้ผมไม่รู้ว่าไดโนเสาร์เป็นไงแต่ขอให้มีวันเสาร์อะไรกันเรามีวิวไฟเดอร์ทุยโถวะทำไมหล่ออะไรแล้วไม่ต้องทำตาหวานนะฮะอลิสวะอ้าวเป็นเรื่องของจูราสสิคพาร์คนะใครไปดูที่มันเป็น3มิติมาแล้วเนี่ยส่ง SMS มาบอกกันหน่อยนะมือฮาวสนุกไหมนะครับอ้าวเดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาพบกันกับบ็อกซ์ออฟฟิศนะครับเอาเร็วๆเดี๋ยวต้องจิตติดจรวดเขามารออยู่แล้วนะพักสักครู่ครับมาดูกันดีกว่าค่ะว่าสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่มีหนังเข้าเยอะมากมายเนี่ยมีหนังเรื่องไหนทำเงินบ้าง5อันดับค่ะครับไปเร็วเลยครับอันดับ5นะคะยังบาวเดอะมูฟวี่ค่ะรายรับ4วันแรกนะคะ 2.3 ล้านรายได้รวม 2.3 ล้านค่ะอันดับ4นะคะจูราสสิคพาร์คดีค่ะรายรับ4วันแรกนะคะ 2.7 ล้านรายได้รวม 2.7 ล้านค่ะส่วนอันดับ3นะคะตกเป็นของ Hangover Part 3ค่ะรายรับ4วันแรก 5.7 ล้านรายได้รวม 5.7 ล้านส่วนอันดับ2นะคะ Now You See Me รายรับ4วันแรก35ล้านรายได้รวม35ล้านค่ะและอันดับ1นะคะยังคงตกเป็นของ Fast and Furious 6ค่ะรายรับ4วันแรก38ล้านรายได้รวมตอนนี้180ล้านค่ะมันตั้งคำถามเยอะครับพี่นันว่านายูซีมีเนี่ยมันหนุกวะนกครับนกครับใช่ได้ใช่ไหมใช่ได้นะคือไม่มีใครรู้สึกเสียดายอ่ะเพียงแต่ว่ามันถ้าไม่ชอบนะก็อาจจะเป็นเรื่องไม่ชอบของเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการเฉลยกันอะไรมากกว่าอ๋อครับผมยังบาวเนี่ยอันนี้มันแค่4วัน 2.3 เนี่ยค่ะแล้วตอนเนี้ยทั้งอาทิตย์แล้วเนี่ย 3.5 แล้วครับเออลงทุนไป60เนี่ยโอเคลงทุนไป60ล้านอ่ะเขาจะได้แหละได้ไป 3.5 เอาทุนเองไปเท่าไหร่เนี่ย20ล้านครับโอ้ยังขาดอีก19นี่าขาย10ขาย10 DVD ไปได้อีกนิดนึงพี่3ล้านให้ขายเมืองนอกได้พี่มันเขาขาย10ไปหมดแล้วมั้งรู้สึกนะขายเทกระจาดแต่ก็ถือว่าโอเคนะถ้าเทียบกับหนังไทยใจคอไม่ดีใจคอไม่ดีตอนนี้ผู้ที่ตอบคำถามถูกอยู่ในสายแล้วนะครับเป็นคนที่พอใบ้ไปคำใบ้แรกปุ๊บเนี่ยตอบถูกเลยทันทีคุณหญิงสวัสดีครับเก่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเก่งมาจากไหนก็แพ้ใจอย่างหยิบก่อนแล้วกันคุณหญิงทายว่าเรื่องอะไรครับมีไมเซลค่ะมีไมเซลไม่ใช่หญิงหน่อยใช่ไหมเนี่ยคุณหญิงรู้ได้ยังไงครับเคยดูค่ะแล้วทำไมพอพูดถึงนางโชว์แล้วมาเรื่องนี้เลยอะคะคดีนึกถึงเรื่องนี้ค่ะชอบอนันดาค่ะในเรื่องอนันดาเป็นนางโชว์เหรอครับใช่ค่ะใช่ฮะไอ้ยาหลังค่ะเป็นเขาเป็นเพศที่สามไม่นี่
แล้วคงลืมความทรงจำอ่ะแล้วมารักกับนางเอกเงี้ยเนอะนะครับทายถูกไปคือทีมงานช็อกเลยฮะคิดยังไงถึงทายไม่ปุ๊บทายถูกเลยโอเคเรื่องของรางวัลกันดีกว่าครับวันนี้เรามีของรางวัลให้เลือกทั้งหมด4รางวัลด้วยกันนะครับเริ่มจากธนูนครับเป็นเสื้อยืดจากภาพยนตร์เรื่องนางฟ้านะครับตัวนั้นมาจากสหมงคลนะครับแล้วก็มาต่อกันที่เสื้อยืดนะคะจากภาพยนตร์จีนเรื่องรหัสลับ The Silent War รหัสลับคนคมแล้วก็เสื้อยืดอีก1ตัวครับจาก After Shock นะครับรวมทั้ง DVD 2แผ่นครับ Happy Home Entertainment นะครับเป็นเรื่อง Impossible แล้วก็ Parker ครับ1รางวัลครับคุณหญิงเลือกได้เลย Impossible ค่ะ Impossible มีรสนิยมมากไม่อยาก Parker ไปดูโอเคครับแปลกันความจำเสื่อมเลย Impossible นะครับคุณหญิงชมจากช่องทางไหนครับทรูค่ะทรูชั่นนะครับดูที่ไหนดูจากที่ไหนครับเนี่ยกรุงเทพค่ะกรุงเทพนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวทีมงานติดต่อกลับไปนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะโคตรเก่งเลยเดี๋ยวนี้ไม่รู้จะบ้ายังไงเนี่ยวิญญาณไม่เขาเพิ่งดูด้วยอ่ะมีวิญญาณไม่มีอะไรบางอย่างผีบอกเลยกระซิบมันมีพลังงานบางอย่างแฝงอยู่และนี่คือคนที่คุยประเด็นมาแล้วก็ได้รับรางวัลไปนะครับทั้ง4หมายเลขนะครับ yeah. เดี๋ยวประมาณวันอังคารนะครับทีมงานจะติดต่อกลับไปนะครับใครแน่จริงอ่ะเสาหน้า มาไทยหนังคุณจะเอาหนังอิหร่านมาเหรอใช่คือผมจะแบบหินๆเลยแหละคนจะให้ตายเลยเอาให้ตายไปเลยคุณแน่ใจอ่ะคุณอย่าประมาทนะครับพี่น้ำอย่าประมาทนะครับคนดูรายการเราจะเรียกพี่หลังจากเราดูสกู๊ปไปมีคนส่งหนังอมตะมาอีกนะไม่ว่าจะเป็นจักรพรรดิโลกไม่ลืมกูยีกอนวิทเดอะวินว่าเฮ้โอ้โหปูแล้วเนี่ยค่ะเขาคันปูแล้วคลาสสิกจริงคลาสสิกคลาสสิกเป็นหนังขึ้นครูหนังชั้นครูทั้งยืนทั้งหมดครูเลยชั้นครูครับพี่ต่อครับขึ้นครูอีกขึ้นครูอีกเรื่องอย่าลืมนะครับใครอยากติดตามรายการย้อนหลังหรือข่าวคราวก็เข้าไปที่ Beefeater Fanpage นะครับวันนี้ปิดรายการกันด้วยเพลงอะไรเลสเยียวยาจาก Last Summer ฤดูร้อนนั้นฉันตายโอ้โหใหม่อ่ะเพลงจากคุณซินนะครับซินอ่ะวันนี้หมดเวลาของ Beefeater แล้วนะครับเราทั้ง4คนลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะฉันไว้และนำทางฉันไปสู่ดินแดนแสนไกลในคืนนี้อย่าปล่อยให้ฉันเป็นแค่คนสำคัญที่ทุกความต้องเริ่มกัดกินจิตใจหมดเรียวแรงต้านทานพอแน่มันคงลงทางสิ่งที่ค่อยคว้าเริ่มจางหายไปเฝ้ารอเธอเยียวยาอยู่ในทะเลจอยมีค่าสำหรับเราจะตายให้ฉันได้รู้สึกว่ายังหายใจทรมานเลยกัน